อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตพูดถึงเมนูกุ้ยช่ายขาวผัดเต้าหู้ไข่เป็นเมนูที่กินง่ายรสชาติกลมกล่อมใครก็ชอบแต่วันนี้ลองมาลงมือทำกันเองค่ะวิธีทำนำเต้าหู้ไข่ลงคลุกแป้งประกอบอาหารให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ก่อนค่ะจากนั้นเทน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำเต้าหู้ไข่คลุกแป้งลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นเทน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมจีนสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูสับผัดให้พอสุกใส่กุยช่ายขาวปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันแล้วใส่พริกชี้ฟ้าเขียวหั่นแฉลบและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบตามด้วยเต้าหู้ทอดเคล้าเบาๆให้เข้ากันเสร็จแล้วปิดไฟจัดกุ้ยช่ายขาวเต้าหู้ไข่ใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกเป็นอีกเมนูที่ทำง่ายและอร่อยด้วยจริงๆค่ะ